สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจตามถึงบ้านจากกรณีเมื่อวันที่11เมษายน2564เวลาประมาณ0:05 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางแก้วได้รับแจ้งมีเหตุกลุ่มรถจักรยานยนต์รวมตัวแข่งขันที่บริเวณถนนกิ่งแก้วหน้าบริษัทเขาช่องตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังได้รับแจ้งเหตุสายตรวจได้ไปตรวจสอบกลุ่มรถจักรยานยนต์ได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิและถนนลาดกระบังต่อมาชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ได้และสามารถตรวจสอบทะเบียนรถจักรยานยนต์ว่าเป็นใครจึงได้เดินทางไปพิสูจน์ทราบเจ้าของรถและได้เชิญตัวมาซักถามปากคำที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้วโดยทั้งหมดให้การว่าตามวันเวลาดังกล่าวได้เดินทางไปดูการประลองความเร็วรถที่บริเวณหน้าบริษัทเขาช่องจริงชุดสืบสวนจึงให้ทั้งหมดเขียนบันทึกคำรับและได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์รวม8คันนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนรถจักรยานยนต์คันอื่นๆอยู่ระหว่างสืบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ